Thank you เขาแจกฟรีด้วยอ่ะงงเลยจะมีคนญี่ปุ่นมาเชียร์เยอะนะคะไปนี่60เหรียญแพงเอาเรื่องอะเนี่ยอย่างนี้ยังมีเลยโอเต็งนะคะโชเฮนะโอตามิเบอร์17นะคะจอดรถทุกคน3,000 เหรียญ 1,200ตอนนี้เราเข้ามาในสนาม Dodger Stadium แล้วนะจ๊ะรถเยอะเลยนู่นเห็นตรงนั้นมันมีที่จอดตรงไกลนู่นเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้จอดตรงไหนตอนนี้เวลา 5:20 นะคะ 5:00 น.คนมาทุกคนคือตอนนี้มัน5:00 กว่าใช่ไหมและเกมเบสบอลเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งตอน1:00 น.เราคิดว่าเรามาเร็วก่อน2 ชั่วโมงปรากฏว่ามีคนที่เข้ามาก่อนเราอีกอะแล้วดูดิที่จอดเต็มเพียบไปเลยนะค่าจอดรถคือโหดมากเลยเนาะที่บอกไว้35 เหรียญแต่ถ้าซื้อออนไลน์จะเหลือ30 เหรียญนะคะนะเข้าทางไหนเนี่ยโอ้โหเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ไหมเรากว่าจะเดินมาจากไอ้ที่จอดรถใช่ป่ะเดินมาถึงไอ้ข้างหน้าละคนเพียบเลยนะขนาดอีก2 ชั่วโมงมีเกมปะเนี่ยหอบอากาศวันนี้อากาศดีนะประมาณ 28-29 องศานะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนส่วนใหญ่จะใส่เสื้อเป็นสีขาวน้ำเงินเพราะว่าสนาม Dodger Stadium เนี่ยจะเป็นสนามของทีมเหย้านะทีม Los Angeles Dodgers นะคะก็เป็นทีมเบสบอลนะคะทีมแรกของเมเจอร์ลีกนะคะของสหรัฐอเมริกาทางฝั่งตะวันตกนะคะสนามนี้เปิดมา62 ปีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเพราะเห็นเขาบอกว่าจุคนได้เนี่ย50,000 กว่าคนเลยโอ้ยห่างแถวอยู่ตรงไหนของเราต้องอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งขวานี่คนน้อยๆเพราะว่าเป็นพรีเมียมซีทนะคะของเราซื้อแบบตั๋วธรรมดาตรงนี้ก็เป็นจุดตรวจกระเป๋านะคะทุกคนสังเกตว่าถ้าใครจะเอาของมาเยอะๆเนี่ยจะต้องเป็นกระเป๋าแบบ clear bag นะคะถึงจะให้เข้าได้วันนี้มอสก็พยายามมาตัวเป๋ามากที่สุดความปลอดภัยสูงมาก Thank you ทุกคนเข้ามาเขาแจกฟรีด้วยอ่ะงงเลยทุกคนเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสนาม Dodger Stadium นะคะขวามืออันนี้เขาจะมีพวกของฝากมาถึงเราก็โดนนี้ตกอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเบอร์37เออให้เลยเราคิดแบบเฮ้ยส่งให้แล้วมาเก็บตังค์ทีหลังหรือเปล่าบอกว่าให้นะมาเข้ามาในช็อปนะคะโอ้นี่อันนี้น่าจะเป็นแบบคอลเลคชั่นใหม่ทุกคนอันนี้โอตันนี้นะคะถือว่าเป็นนักเบสบอลที่กำลังมาแรงที่สุดนะคะในเมเจอร์ลีกเพราะว่าเขาเป็นนักเบสบอลคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะได้เจอตัวจริงของเขานะคะเขามีความเจ๋งมากแต่มอสจะบอกว่าเขาเจ๋งยังไงแล้ววันนี้สังเกตนะมอสเดินมามอสจะเจอคนญี่ปุ่นเยอะมากเพราะว่าโอตันนี้เขาเป็นคนญี่ปุ่นไงตัวละ206 เหรียญเฮ้ยคือเสื้อตัวนี้มอสซื้อมาแล้วมอสก็คัสตอมตรงนี้เองนะเป็นชื่อดอลล่าแล้วก็วันเกิดมอสนะรวมทั้งหมดทำมา245 เหรียญอันนี้206 เหรียญอ๋อเสื้อเปล่าถือว่าเหมือนแพงที่นี่แพงกว่าที่มอสซื้อมาจากอะไรวะUniversal Studio นี่ไงโอตันิเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยปะ
นี่วิตอนนี้232แพงนี่เพราะว่าจะมีเบอร์ตรงนี้เบอร์17โอ้ตอนนี้ฟรีแมนเบอร์5นี่พวกป้ายรีดป่ะแผ่นรีดป่ะนี่มีพวกทะเบียนรถด้วย Dodger ทะเบียนรถป้ายของคอหมวกเป็นที่เปิดขวดนะแล้วก็ทำเป็นลายไม้เก่าๆ22เหรียญเรามีเวลาเดินยาวๆไปนะตอนนี้ยังไม่6โมงเย็นเลยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้เป็นของช็อปโอตานี้โดยเฉพาะเลยนะมีแต่เบอร์17มีเสื้อมีหมวกมีผ้าห่มนี่ไงเสื้อยืดตัวละ28เหรียญมีไม้เบสบอลด้วยของเด็ก12เหรียญแล้วแอบดูบรรยากาศสนามก่อนโอ้นี่คือตอนนี้เขาซ้อมนะคะแล้วเขาก็จะให้ลูกเบสบอลนะเด็กๆ ก็จะขอกันเห็นปะจุได้ 56,000 คนนะคะเราที่นั่งตรงไหนเดี๋ยวรอดูนะว่ามอได้นั่งตรงไหนคือตั๋วเนี่ยมันจะมีหลายราคามากนะคะถูกที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่45เหรียญ นะคือมอซื้อมาตกประมาณ 1,500 บาทต่อคนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในสนามต่อเขามีของขายนะเขามีทั้งหมดหลายชั้นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบชั้นล่างส่วนมากจะเป็นแบบพวกเบียร์โลคอลอะไรเงี้ยเนาะเบียร์สดนี่ทุกคนถ้าเราเดินไม่ครบใช่ไหมเรามาดูตรงนี้สนามเบสบอลเนี่ยมันจะเป็นรูปเพชรหน้าเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทุกคนมอจะนั่งตรงแถวรีเซิร์ฟนะคะแต่ว่าเราจะลงไปฟิลลงไปสนามก่อนช่วงนี้เราก็พาเดินทัวร์สนามดอเจอร์เนาะคือเราทุกคนก็เดินถือไอ้เนี่ยตุ๊กตากันน่ารักเชียวโอ้ตรงนี้คนเยอะเลยโอ้ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบขายบาร์พวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเยอะเฮ้ยทำไมตรงนี้คนเยอะคือทางเข้ามันจะมีหลายช่องมากๆเลยนะทุกคนตรงนู้นก็มีช็อปเป็นบ้าเป็นออฟฟิเชียลเลยทีมสโตร์คนเยอะมากไปเราลงไปอีกแหมบอกแล้วว่าตอนนี้ทีมลอสแอนเจลิสดอเจอร์นี่จะมีคนญี่ปุ่นมาเชียร์เยอะนะคะเพราะตัวเก่งของเขาก็คือโอตานินะเป็นนักเบสบอลจากญี่ปุ่นนี่ไงผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีตุ๊กตาเป็นของตัวเองอันนี้ก็น่าจะเป็นคนเล่นใหม่หรือเปล่านะโอ้เยอะมากเขาให้เราฟรีๆเลยเหรอแต่ถ้าเราซื้อไม่รู้ว่าตัวเราเท่าไหร่เนาะที่ทุกคนเห็นปะที่เราได้มาจะเป็นสีจะเป็นคนผิวสีนะคะหรือว่าเรียกคนดำนะคืออยากจะบอกว่าลอสแอนเจลิสดอเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลีกเบสบอลลีกแรกนะคะที่ให้คนแอฟริกันอเมริกันอ่ะได้เข้าเล่นนะคือช่วงนั้นเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ปลดล็อกเรื่องผิวสีนะคะเพราะปกติแล้วจะเป็นกีฬาของคนขาวเนาะหูเยอะมากโอ้โหนี่ได้เสื้อมาแล้วนะเขาก็เปลี่ยนเสื้อเลยเขามีช็อปเล็กช็อปน้อยคือแบบไม่ต้องห่วงนะเตรียมเงินมานี่มีเรื่องเสียเงินให้ตลอดเดี๋ยวเราไปดูช็อปนู้นกันบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกว่ามีแต่เสื้อสีขาวน้ำเงินแล้วก็ดำนะถ้าเกิดว่าใครใส่สีอื่นมานี่จะแบบคิดแปลกมากมา
โหช็อปใหญ่เสื้อจะเยอะกว่าเมื่อกี้เนาะมีหลายแบบมากเลยอะขอดูหมวกที่นี่หน่อยนี่นะหมวก LA ใบละ38 เหรียญเฮ้ยในช็อปนี่แพงนะข้างนอกบางทีเจอแบบ34 เหรียญเองทุกคนอันนี้สวยเป็นมีสัญลักษณ์นะคะNLB นะคะ NLB ก็ย่อมาจาก Major League Baseball นะคะนี่ใบละเท่าไหร่ใบนี้60โอ้โห60 เหรียญแพงเอาเรื่องนะเนี่ยแต่สวยเนาะสวยป่ะเห็นบุคลินตัวบีบุคลินป่ะเพราะจริงๆอ่ะลอสแอนเจลิสดอเจอร์เนี่ยจริงๆเขาอ่ะเริ่มก่อตั้งนะคะที่นิวยอร์กนะคะที่เมืองบุคลินนะคะก่อนที่เขาจะย้ายมาทางฝั่งลอสแอนเจลิสนะทุกคนคือของมันมีแบบเยอะแยะมากมายนะเอาจริงๆมาว่ารายได้ของทีมเบสบอลหรือว่าฟุตบอลหรือกีฬาอะไรก็ช่างส่วนใหญ่ก็เนี่ยรายได้มาจากของขายเนี่ยเนาะเยอะแยะไปหมดเลยของเด็กก็มีกางเกงเสื้อของเด็กหมวกเยอะมากลายตาจังเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้น่ารักเป็นหมีโคล่าโคล่ามาลายเสือกำลังมานะคุ้นคุ้นไหมเสือเหลืองเหลืองอะอันนี้มันเสื้อจิ๋วเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาขายตั้งแต่เด็กน้อยจริงๆเด็กแรกเกิดก็มีนะเอาไม่เชื่อหรอนี่ๆมอสเห็นเสื้อเด็กแรกเกิดจริงๆเนี่ยอย่างนี้ยังมีเลยตัวเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้ตัวละหาราคาก่อน45 เหรียญนะจ๊ะมีให้3 ตัวทุกคนมอสชอบตรงที่ว่าเขามีเสื้อเป็นของฮาวายด้วยนะนี่ไงทอมมี่บาม่าอันนี้คือเป็นเสื้อฮาวายแบบแท้ๆนะตัวนี้200 เหรียญจ้าเกือบ7,000โหดมากเมื่อเสื้อฮาวายคอลแลบกับลอสแอนเจลิสดอเจอร เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเราซื้อตั้งแต่ตรงนี้ไปมันจะแบบถึงนานเปล่าม ุมตรงนี้ดีนะทุกคนคือสามารถซื้ออาหารแล้วก็มายืนกินแล้วก็ยืนดูตรงนี้ได้เลยไม่ตรงนี้ไม่ต้องมีโต๊ะนั่งว่าไม่ต้องมีเบอร์เนาะก็เหมือนใครน่าจะมาใช้เลยก็ได้จริงเราก็มายืนตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยนี่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายทอดสดนะเกิดถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านเห็นไหมก็จะมีมุมนี้อืมมีหลายมุมนะเราเดินมาสนามมันกว้างมากเลยอะตรงนี้ก็มีแบบแฟนเซอร์วิสด้วยสอบถามอะไรได้ตลอดเฮ้ยชอบอ่ะในสนามเนี่ยเขามีฮอตไลน์ด้วยนะถ้าเกิดเรามีปัญหาเขาจะให้เบอร์แล้วเราก็ส่งข้อความสอบถามได้เลยแบบเรียลไทม์โอ้โหทุกคนเดินมาพักหนึ่งเรายังไม่ถึงที่นั่งเราเลยอ่ะแล้วเราก็มองไปแบบคนมันเยอะแบบทุกจุดเลยนะถึงว่าทำไมคนเขาถึงมาก่อนเนาะคือแบบมันมากินมาดื่มมาดิ้มมาดิ้งอะไรอย่างนี้ก็คือเบสบอลเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันใช่แบบกีฬาที่จะมีแข่งในโอลิมปิกหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปที่ปารีสเนี่ยเบสบอลอ่ะไม่ได้มีแข่งโอลิมปิกนะคะแต่ว่าโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแอนเจลิสจะจัดขึ้นเนี่ยเขาจะเอาเบสบอลเข้ามาอยู่ในกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีเบสบอลอยู่บางโอลิมปิกนะคะแต่ว่ามันถูกคัดออกเขาบอกว่าเมื่อประมาณปี2008ก็ถือว่าเดี๋ยวอีก4 ปีข้างหน้าเบสบอลก็ต้องกลับมานะคะอันนี้จะเน้นไม้คือเดินมามันคล้ายๆกันแล้วเราก็งงนะนี่จะเป็นไม้อ๋อเป็นไม้ของคนที่ใช้จริงๆหรออันนี้ไม้ที่แบบคนที่ผู้เล่นที่เขาเล่นไว้เนาะแล้วเขาก็มาโหที่ปี1962ออลสตาร์เกมเยอะมากเลยอะใครที่เป็นแฟนเบสบอล
เป็น FC ของใครบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอันนี้เป็นเลาส์นะคะเขาจะมีแบบคนที่เป็นเมมเบอร์ชิพด้วยนะมีอาหารทุกคนตอนนี้มอเตอร์มาอยู่ที่เซ็กชั่น26นะคะแต่ว่าที่เรานั่งจะอยู่ที่เซ็กชั่น16นะอันนี้อะไรอ่ะมีคิวอะไรอ๋อเหมือนกันฮอทดอกมีขนมปังพัซเซิลมีเฟรนช์ฟรายส์แต่ละจุดเขาก็มีนี่ที่เติมซอสนะแล้วแต่เลยเติมได้ไม่อั้นหอมซอสเกิดว่าใครขี้เกียจต่อแถวยาวช่วงเนี่ยเขาจะมีบริการ Uber Eatsปิกอัพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสั่งทาง Uber ทางแอปถ้าเมืองไทยก็ใช้กับ Grab อ่ะเสร็จแล้วก็มารับเอาตรงนี้ก็ดีนะคนมาที่นี่ก็ต้องมีเบียร์มีดิ้งกันหน่อยมาเดี๋ยวเราหาทางขึ้นกันดีกว่าขึ้นยังโอ้คือด้วยความที่ตอนที่เราเดินมาใช่ไหมมันมีบันไดเลื่อนแต่บันไดเลื่อนอ่ะแถวยาวมากเราก็เลยตัดสินใจขึ้นบันไดหนีไฟแต่เราคิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะกี่ชั้นที่เราเดินมาประมาณ10ชั้นได้อะไม่ถึงอีกเหรอ Oh my god โอ้ยมันบอก7มันมี7ชั้นแต่บันไดมันน่ะหลายแยกว่ะโอ้คนเหนื่อยเลยไหนล่ะเราอยู่ไหนล่ะ16ไปอีกไหนวะข้างบนก็มีของขายถือมาไหมแต่ชั้นล่างเนี่ยว้ายจะบอกว่าเรานั่งตากแดดเหรอมาถึงแล้วนี่ตรงนี้มันจะมี12 16 14 20ของเราเซ็กชั่น16มาดูสิเราจะได้ที่นั่งตรงไหนโร0 14โล14โล20ไหนอะโล16คือไหนอะทำไมมาเป็นเซ็กชั่น18อะแล้วเซ็กชั่น16หายไปไหนเลือกที่นั่งได้ดีเหลือเกินแดดส่องเลยจ้าพระอาทิตย์ตกประมาณทุ่มครึ่งนะหาใส่เสื้อเบอร์13พี่ตะก้องก็เลยเลือกที่13ให้ดูหน้าดิแบบโอ้เหนื่อยวันทั้งรอบโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเลยดูเบียร์ที่เนี่ยแบบกระป๋องไม่ยาวมากยาวมากแล้วก็น้ำสรุปเซตนี้นะ28เหรียญทุกคนบางทีตามอสก็เบอร์ๆนะข้างล่างมันเป็นน้ำไม่นี่นะมะเขือเทศผสมแล้วก็มีพริกมีอะไรว้ายฟองอันนี้ซื้อเพราะว่าหมวกนะมอสชอบมากเลยอะที่ใส่เขาจะเป็นแบบหมวกของเบสบอลนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนชิปธรรมดาเขาเรียกว่าเนชั่นนะแล้วก็มีโรยชีสแล้วก็จะกินกับพริกดองนะอันนี้ประมาณ14เหรียญนะคะจริงๆเขามีอาหารเยอะมากนี่เราแอบดูมีทาโกทาโก้แล้วก็มีเธออะไรอย่างเงี้ยอาหารเยอะมากแต่ว่าเราเดินให้รอบแล้วเหนื่อยมีอันนึงมอสอยากกินทาโกยากิที่เป็นลูกๆอะแต่มันอยู่เซ็กชั่นที่45คิดดูมอสอยู่ที่16เดินไกลมากโอเคแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเกมจะมาตอนนี้เขาฉีดน้ำอยู่บนสนามเนี่ยเขามีไอศกรีมมาเดินขายด้วยนะซื้อปุ๊บก็จ่ายบัตรจ่ายอะไรผ่านไอแพดเลยชอบที่เนี่ยเขาให้โอกาสผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุจะเป็นแบบคนขายของเนี้ยเยอะแทบจะทุกสนามเลยนะเอาจริงๆช่วงโอลิมปิกนี่สนามนี้ก็น่าจะเป็นสนามที่ไว้แข่งเบสบอลเนาะช่วงโอลิมปิก2028
นามดอจเจอร์สเตเดียมเห็นป่ะวิวมันจะสวยมากเลยตรงนั้นจะเห็นเป็นวิวภูเขาแล้วถ้ามอสอะปกติจะชอบขับรถขึ้นไปบนเขาอันนู้นอะแล้วก็ถ่ายรูปมาเห็นวิวแบบตัวดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสด้วยสวยมากมันเป็นสนามที่อยู่ในเมืองนะเดินทางง่ายมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาแบบเปิดประสบการณ์นั่งดูเบสบอลแนวแบบอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเมเจอร์ลีกที่แบบสักครั้งนึงต้องมาสัมผัสนี่ไงคุณลุงเท่าไหร่นะฟังไม่ทันทุกคนเดี๋ยวว่าจะลองแกะดูนะแต่แม่งข้อสงสัยทำไมก็ต้องมีเมล็ดแตงโมอยู่ตลกอะลองดูดิคือไม่รู้ว่าการมาดูเกมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะแจกไอ้ตุ๊กตาอันนี้หรือเปล่าใครเคยมาดูบ้างคือมอสเคยมาดูโหน่าจะแบบเกือบ5ปีได้อะล่าครั้งล่าสุดอันบล็อกกันตรงนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นชื่อเขาไหมชีโอสกาอะไรสักอย่างเบอร์37อ๋อแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปยิปปี้มาก่อนเริ่มเกมนะคะเราก็ต้องยืนเพลงเคารพธงชาติเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาวันนี้นะคะลอสแอนเจลิสจะเจอกับทีมจากซีแอตเทิลนะคะตอนนี้กำลังแนะนำตัวผู้เล่นว้าวเกมเริ่มแล้วนะทุกคนเห็นน้องตีมานึกถึงลุงสนุปด็อกเลยมาสักเกมเสียงกีดังมากนะเมื่อกี้เขาแนะนำโอนานี้เบอร์17นะคะทุกคนตาคนนี้ตาเบอร์37คนนี้ไม่ธรรมดานะเราหาข้อมูลคือเขาอะเคยเล่นเป็นผู้เล่นของทีมซีแอตเทิลนะคะก็คือซีแอตเทิลที่มาแข่งกับลอสแอนเจลิสดอเจอร์วันนี้นี่แหละเขาเคยเป็นผู้เล่นของทีมซีแอตเทิลแล้วLos Angeles Dodgers เนี่ยซื้อตัวมานะเมื่อต้นปีแล้วรู้ไหมว่าซื้อตัวมาในราคา23ล้านดอลลาร์นะคอนแทค1ปีประมาณ800ล้านบาทไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นชาวโดมินิกันนะเขาบอกว่าเขาตีลูกคมลันเนี่ยได้เจ๋งมากๆเลยก็เลยโดนซื้อตัวมานะมาเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงมั่งจะมีใครตีลูกคมลันแบบตีออกนอกสนามเลยหรือเปล่าโฟนตอนนี้นะคะรอบแรกอ่ะซีแอตเทิลนำไป2คะแนนนะคะและตอนนี้นะตัวเต็งนะคะก็คือนี่โชเฮนะโอตานิเบอร์17นะคะเขาจะมาเป็นคนตีโบนะคะอยากจะบอกว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติไม่ธรรมดานะทุกคนคือเขาอ่ะเกิดแล้วก็เติบโตนะคะที่ครอบครัวญี่ปุ่นเป็นครอบครัวนักกีฬาเลยนะแล้วก็เขาเป็นมือหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูนี่ก่อนคือโอตานิเนี่ยทุกคนเขาอะเก่งเบสบอลแล้วก็เป็นนักเบสบอลใช่ไหมคะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเล่นให้กับลอสแอนเจลิสแองเจิลก่อนนะประมาณ 3-4 ปีเสร็จแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยลอสแอนเจลิสดอเจอร์เนี่ยก็มีการซื้อตัวมานะเขาบอกว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าตัวแพงที่สุดของโลกในกีฬาประเภทเบสบอลนะทุกคนทายดิว่าเท่าไหร่เขาซื้อตัวมาในราคา700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ24,500ล้านบาทอ่ะคือทำสัญญา10ปีนะก็เฉลี่ยแล้วเขาจะได้ปีละ70ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ประมาณปีละ 2,400 ล้านบาทโอ้โหโอตานิเอ้ยสุดยอดเลยนะคะคือความเจ๋งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก่งทั้งเป็นผู้ตีแล้วก็เป็นคนที่คว้างบอลนะคะก็คือเขาเรียกว่าพิชเชอร์นะคะคือระหว่างที่เล่นเกมนะทุกคนจะเห็นในจอใช่ไหมคะเขาจะมีระบุความเร็วของลูกเบสบอลนะตอนนักกีฬาคว้างเนี่ยมันจะมีความเร็วบอกเขาบอกว่าโอตานิเนี่ยทำสถิติในประวัติศาสตร์นะคะที่มีการคว้างลูกเบสบอลเร็วที่สุด
นั่นก็คือความเร็วอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนเขาบอกว่าตอนนั้นเขาคือทุกคนในสนามนี่อึ้งไปเลยนะจากที่มอสดูเนี่ยตอนนี้คนส่วนใหญ่จะทำอยู่ที่ประมาณ90หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นที่ตัวใหญ่มากสูงถึง193เซนติเมตรนะคือตัวใหญ่มากตอนแรกมอสเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เกิดที่อเมริกาไม่นะเขาเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอายุน้อยมาก30เองอ่ะโอ้โหสามารถทำเงินได้ปีละ 2,000 กว่าล้านบาทโอ้คุณพาช่วยเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้2-0ละซีแอตเทิลนำอยู่เขาจะแก้เกมได้หรือเปล่าอันนี้เบอร์37นะคะตอนนี้เขากำลังจะมาแข่งกับทีมเก่าของตัวเองนะเขาบอกว่าเขาตีเก่งมากนะคะตรงนี้นะจะอยู่ที่45เหรียญ นะประมาณ 1,500 บาทแต่ถ้าแพงสุดเห็นปะมันจะอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะอันนั้นน่ะราคา 2,000 เหรียญ นะทุกคนประมาณ 60,000 บาท wow. อยู่ข้างหน้าเลยคือราคามันต่างกันมาก45เหรียญถึง 2,000 เหรียญ นะทุกคนอยากจะบอกว่าในสนามอ่ะก่อยมากเลยนะเพราะตอนนี้ทางซีแอตเทิลนำอยู่นะคะทั้งหมด 3-0 ตอนนี้พอตอนนี้มาลงเนี่ยทุกคนจะแบบมือหามากเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแก้เกมได้หรือเปล่าคือพอความเป็นเจ้าบ้านอ่ะแล้วพอเหมือนโดนนำอ่ะมันก็จะก่อยๆนะคือเขาจะเล่นกันทั้งหมดแบบมี9เกมนะคะตอนนี้เข้าสู่เกมที่3ทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าทางซีเทิลอ่ะเขาจะคว้างลูกเบสบอลพิชเชอร์เนี่ยเขาคว้างลูกความเร็วเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูคือถ้าเป็นโอตานิที่เขาเคยทำได้ประมาณอยู่ที่99ไมล์นะคะหรือประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยโอ้ยตีได้โอ้ยลูกออกนอกโอ้ย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 เฮ้แล้วเฮ้มาแล้วตอนนี้ทุกคนเห็นโอตานิไหมที่เขาอยู่มุมซ้ายของสนามใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาได้ตีแบบตีลูกได้แล้วเขาคือเกมจะชนะได้ลูกก็คือโอตานิวิ่งจากนี่กลับมาที่ตรงนี้ได้นะคะตอนนี้นะคะเบอร์37นะทอสกานะก็มาเป็นคนตีนะคือแบบทุกคนนั่งเก่งกันเลยนะเพราะว่าเขาตีได้เก่งบวกกับโอตานิรอวิ่งนะคือตอนนี้ทางสนามเก่งกันมากเลยนะว่าจะได้คะแนนหรือเปล่าโอ้ตมอชอบบรรยากาศเสียงในสนามนะเขาจะแบบสร้างความฮึกเหิมตลอดแล้วก็จะมีเสียงแบบเหมือนในเกมอ่ะ Let's go Dodger Let's go Dodger Dodger ใจเสือป่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะได้คะแนนแล้วดีใจมากวู้ yes โอ้คือนั่งเครียดมาตั้งนานนะ1-1อะไร1-3ตอนนี้โอ้ยก็ได้ลูกนึงแล้วความเป็นเจ้าบ้านWe'll be right back.
คตรไม่แฟร์เลยอ่ะพอทีมเยือนได้คะแนนนะไม่มีแสงสีเสียงทีมเย่าได้นี่โหไฟเฟิร์มกระพริบจัดเต็มเนาะ2แล้วตอนนี้2แต้มแล้วโอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้นะทางดอจเจอร์เนี่ยโดนนำไปนะอีกเหลืออีกหนึ่งลูกที่เราจะตีเสมอนะคือแต่ละเกมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะตอนนี้ก็จะเข้า2ชั่วโมงนะคือการเล่นเบสบอลการดูเบสบอลเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความสนุกนะคะแล้วบอสก็ได้มาดูนะโอตานินะคะนักเบสบอลเบอร์1ของโลกตอนนี้ด้วยนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสนามดอจเจอร์สเตเดียมก็จะเป็นอีก1สนามนะคะที่เขาใช้แข่งเบสบอลในช่วงโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าด้วยนะคะถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มานะโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อ